สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วค่ะแล้วตอนนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลย Ion Y Plus ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งไปในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตอร์นะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกนะคะจะมีสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะ1ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันนะคะด้านหลังนะคะสายไฟเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเนียบๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ะยังสามารถสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะฝาท้ายเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งของเราจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยในส่วนของปุ่มเปิดเดิมที่ด้านหลังค่ะสามารถกดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายนะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนของคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ทาวเตนะคะตำแหน่งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะนี่แม่นยำมากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันใช้งานง่ายๆค่ะแต่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าท่านใดค่ะที่ใช้รถ Ion Y Plus นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์ทาวเตแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน JS Pro ค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะแต่ขออนุญาตเตะปิดกันให้ดูอีก1ครั้งค่ะ